วัสดีครับน้องๆพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีขนมคาสบี้นะครับเป็นเซตลิมิเต็ดนะได้มาจาก 7-Eleven นะครับเป็นชุดแพ็คอย่างนี้25 บาทก็จะเป็นประมาณนี้มันลิมิเต็ดยังไงก็คือมันแถมกล่องเหล็กลิมิเต็ดจากการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับดราก้อนบอลเนี่ยถ้าเกิดยุคสมัยเด็กๆหลายๆคนก็จะได้ชมนะยิ่งอายุ 30-40 อัพเนี่ยจะชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับหาซื้อได้เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้นซองจะเป็นห่ออย่างนี้นะ25 บาทมีเลือกทั้งหมด10แบบนะครับพี่เก้งยืมน้องที่เขาสะสมมาตอนนี้มีอยู่9แบบขาดแค่โกคูตัวเดียวนะครับก็จะเป็นโปสเตอร์อย่างนี้เลยแล้วก็เป็นขนมคาสบี้ห่อ5 บาทแบบนี้นะเป็นข้าวเก็บกุ้งนะครับแล้วก็เป็นกล่องเหล็กให้ดูกันตอนนี้น้องที่สะสมเนี่ยเขามีอยู่9แบบขาดแค่ตัวโงกุลล่างผมดำตัวนี้ตัวเดียวนะครับตอนนี้มีตัวอะไรบ้างเอ่ยอ่ะเริ่มจากฟิสเซอร์นะครับตัวร้ายตลอดการที่เด่นมากนะในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยกล่องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสไลด์ครับเป็นกล่องสไลด์เอาไว้เก็บพวกการ์ดพวกบัตรนะนี่นะครับแล้วก็เขาพิมพ์ลายมาได้สวยครับเป็นมันเงาเลยแล้วก็ภาพคมชัดนะครับเหมาะที่จะสะสมแล้วยิ่งเป็นโลหะแบบนี้ซะด้วยนะเป็นโลหะกึ่งสังกะสีน่าจะผสมหลายส่วนอยู่นะครับนี่เลยนี่ก็คือฟิสเซอร์ต่อไปก็เป็นเบจิต้าครับเวอร์ชั่นที่มีสเกาเตอร์นะครับก็มีสเกาเตอร์ก็น่าจะลงมาโลกช่วงแรกๆนะหน้าดุเลยภาพคมชัดดีนะครับภาพเนี่ยสวยมากขอบอกเลยเทียบกับฝ่ามือนะก็จะเล็กกว่าโทรศัพท์นิดนึงนะครับภาพที่2เป็นโกฮังครับโกฮังตอนตูนะครับผมสั้นสังเกตดูภาพสวยมากครับนี่รายละเอียดนะงานดีครับแนะนำเลยนะอยากบอกต่อนะราคา25 บาทเองนะครับมีตาม 7-Eleven นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวร้ายอีก1ตัวซึ่งก็เป็นตัวปัจจุบันก็เป็นตัวกึ่งดีไปแล้วล่ะนะก็คือจอมานบูนะครับอันนี้ก็คือร่างอ้วนร่างแรกเลยที่เราได้เห็นนะครับนี่ก็ภาพสวยนะดูสังเกตดูมันเหมือนมีเป็นมิตินะครับการให้แสงดีแล้วก็ต่อมาขาดไม่ได้เลยนะครับหมายเลข16 17นี่หมายเลข16 17 18นะครับวัตถุดิบสำคัญที่ให้เจ้าเซลล์นี่รวมร่างเป็นร่างขั้นสุดยอดนะครับปัจจุบันก็แฟนของคุณลินก็คือหมายเลข18นะครับนะก็ประมาณนี้หมายเลข16 17 18มาด้านนี้บ้างก็เป็นโงกุลครับซุปเปอร์ไซย่านะครับร่างซุปเปอร์เซย่าภาคดราก้อนบอลเซตน่าจะเป็นซุปเปอร์เซย่าร่างแรกนะดูจากเส้นผมนะครับก็รายละเอียดตัวนี้ก็คือเป็นตัวแบกเลยล่ะตัวเด่นนะครับรายละเอียดเส้นการให้ดีเทลน้ำหนักแสงสีเนี่ยสวยครับด้านหลังมีรอยเป็นโขดหินในยามค่ำคืนนะครับนะต่อมาเป็นโกฮังภาคดราก้อนบอลเซตก็เป็นภาคที่ต่อสู้กับเซลนะครับโกฮังตอนโตกับตอนเด็กเนี่ยเด่นมากนะพอโตขึ้นแล้วดูมันยังไงไม่รู้นะครับความเก่งหายไปเยอะเลยนะครับโกฮังโดนเนิร์ฟนะแล้วก็เป็นตัวร้ายในภาคก่อนถึงบูก็คือเจ้าเซลครับตัวนี้ก็เป็นภาคอีกภาคหนึ่งที่ชอบมากเพราะว่ามันมีเป็นลักษณะของแฟนซีนิดนึงก็คือมันสมชื่อนะเป็นเซลตายยากนั่นเองนะครับนี่ประกบคู่กับงูกุลซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดที่มี9แบบซึ่งยังขาดหัวดำนะครับเดี๋ยวตามหาต่อนะครับคร่าวๆประมาณนี้ที่พี่เก้งมาให้น้องๆดูนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven 25 บาทเท่านั้นโอเคนี่ประมาณนี้เลยเอาวางคาสบี้ด้วยวันนี้ซิเก้งทอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ